ชื่อสันนะฮะเรียกสันก็ได้นะครับก็เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งครับที่เกิดเรือไฟฟ้าขึ้นมานี่ก็เพราะว่าผมลาออกจากงานประจำครับเมื่อก่อนทำงานประจำลาออกมาเพื่อเป็นคุณพ่อฟูลไทม์ตั้งใจมาเลี้ยงลูกครับแต่เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเงินเก็บที่เราตั้งใจมาเลี้ยงลูกเนี่ยมันล่อยหลอลงอย่างรวดเร็วมากครับเลี้ยงลูกทุกวันนี้ใช้เงินเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าเทอมอีกแล้วครับรุ่มใจเลยครับก็เลยทาให้รู้สึกว่าเราต้องหาทางสร้างไรายได้ ในขณะที่เราเลี้ยงลูกไปได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เลยเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาครับดิมขอเบรกก่อนชื่อซันเนี่ยคือมาก่อนธุรกิจหรือว่ามันยังไงคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพระเท่เหมือนกันอ่าครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าแม่อาจจะคิดการไกลหรือเปล่านะต, <c oughs> ต,ตั้งชื่อว่าอย่างเงี้ยครับซั <c oughs> นค่ะ <c oughs> ใช่ก็เลยมาเกี่ยวกันโดยบังเอิญเลยเกี่ยวโดวยบังเอิญครับ <c oughs> พอจะเล่าถึงที่มาที่ไปของทําไมต้องเป็นธุรกิจที่ ที่เกี่ยวกับเรือหรือว่าทางน้ำและคะจริงๆคนอยากจะหารายได้พิเศษเนี่ยก็ทําได้ตั้งหลายอย่างนั่นนหะสิครับพอดีบ้านผมอยู่ริมริมน้ําอยู่คลองบางหลวงนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเนี่ยก็จะพาผมมาจับมานั่งอยู่ริมน้ําผมมั่นใจเลยใครมีใครอยู่บ้านอยู่ริมน้ำบ้างไหมครับย่านฝั่งทนไอ้อยู่ย่านไหนแถวนนนะคะผมว่าต้องคล้ายกันฮะก็คือว่า ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพาเด็กๆตอนเราตอนเด็กๆเนี่มานั่งริมน้ำครับแล้วก็ดูปลาดูนกดูอะไรสารพัดแล้วก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือว่าเวลามีเรือนักท่องเที่ยววิ่งผ่านมาเนี่ยเราจะต้องทําหน้าที่เป็นคนบายบายซึ่งปกติเป็นคนที่อายมากแต่เห็นเรือปุ๊บไม่ได้เลยมือน<ม><ม>อัตโนมัติปุ๊บสวัสดีจ้า <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับส่งยิ้มให้กันอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนเป็น d n a ของคนไทยเราเนี่ยนะครับที่แบบว่าถูกฝังไปแบบเนี้ย ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ต้องทําหน้าที่นี้ตลอดทุกเย็นเลยฮนะ <c oughs> พ่อจับมานั่งประจําเลยฮนะเราก็งงเหมือนกันว่าพ่อทําไมเราต้องบายบายเขาอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> อ,อ่พ่อผมไม่ตอบเขาถามกลับครับว่าเออซันล,ลองดูสิว่าพอเราบายบายเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าทางฝรั่งเนี่ยผมก็บอกว่าโอ้ฝรั่งเขาก็บายบายแล้วก็ยิ้มกลับออ,อันนี้ผมชอบมากนะที่พ่อเขาถามอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ถามว่าแล้วซันรู้สึกเป็นยังไงล่ะดีไหม แน่สิมีคนทักทายกลับมาแล้วก็ยิ้มให้เราแล้วก็บอกเออเราก็รู้สึกดีนะค่ะเออนั่นแหละครับพ่อเลยบอกว่าเนี่ยออเขาถามมีคําถามว่าแล้วซันต้องเสียอะไรไหมออผมก,ก็เออไม่ได้เสียเวลาอะไรนะันมันก็แค่ยกมือบายๆเลยเงินทองก็ไม่ต้องเสียเออแต่ว่านี่ยมันคือวิธีการส่งมอบความสุขที่ง่ายที่สุดมันซิมเพลย์มากๆเลยครับค่ะ ก็เนี่ยฮะผมโตมากับแบบนี้ฮต้องมานั่งใบ,บายคนอื่นแล้วผมก็มีความสงสัยว่าเออเวลาที่ปลาหงเขามาเนี่ยมาตลอดเลยทุกเชา้าทุกเย็นวิ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วเขาไปไหนกันค่ะอ่าเนี่ยฮะอันนี้คือความสงสัยตอนเด็กกว่าจะรู้เรื่องนี้ก็ต้องรอประมาณ1ิบกว่าขวบได้นะพ่อไปซื้อเรือมาแล้วก็ให้เราหัดพายเรือพอพายเรือเป็นปุ๊บผมก็ไปพายสำรวจคลองเลย อยากรู้ว่าฝรั่งไปไหนกันอะไรเงี้ยนะครับก็พายไปสำรวจแล้วก็เจอความประทับใจมากมายอันนี้เป็นกานตรตอบคําถามครับว่าเออทำไมผมถึงหันมาทําเรือนะครับเพราะว่าพอผมกลับมาที่บ้านกลับมานั่งที่ศาลาท่าน้ําเราก็เหมือนเดิมฮะพ่อเราเคยทํำยังไงกับเราเราก็พาลูกเรามานั่งศาลาท่าน้ำบา,บายบายฝรั่งเหมือนกันเป็นงานส่งต่อระดกนี้นั่นน,ะน่นนะสิครับ,รบเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็เออถ้าเราอยากจะทํารายได้อะไรสักอย่างเนี่ย เออหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะเพราะเรามีความประทับใจมีความผูกพันกับคลองมีความทรงจําที่ดีกับสายน้ําหน้าบ้านเราและที่สําคัญเราอยากจะส่งต่อสายน้ําคุณภาพดีๆเนี่ยให้กับลูกเราเราเริ่มเห็นปัญหาเห็นขยะเห็นมลพิษอะไรต่างๆนานาเห็นปัญหาของการท่องเที่ยวที่เอ่อเป็นเป็นแบบเน้นปริมาณ <S <S จนมันรบกวนการอยู่อาศัยของชาวบ้านริมคลองเราก็เลยอยากจะทำอีกสไตล์หนึ่งให้เห็นว่าเฮ้ย มันไปด้วยกันได้แล้วมันยั่งยืนนะเป็นการคิดสองชั้นเหมือนกันนะคะคือนอกจากหาไรายได้แล้วต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยมันเลยอ,ออกมาเป็นเรือไฟฟ้าสุขสำราญใช่ครับใช่ครับคือผมทํางานประจำเนี่ยก็คือทํางานรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่แล้วครับพอเราคิดจะหาไรายได้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องแพคทิสเรื่องนี้ให้ให้ชาวบ้านให้คนอื่นเขาได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันไปได้นะอะไรเงี้ยครับ เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตอนนี้เอ่อถ้าเป็นเรือไฟฟ้าสําเร็จเนี่ยคือทํามาแล้ว3ปีฮะสาปีแต่ว่าตัวเรือเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ลูกเกิดมาสักพักก็ซื้อแล้วฮะเพราะเงินจะหมดไวมากเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยประมาณ5ปีลวครับเป็ดเสร็จทั้งหมด5ปีเห็นความเห็นความแตกต่างไหมคะว่าคนเริ่มที่จะให้ความสําคัญหรือว่าให้ความสนใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมถ้าเทียบกับในอดีต ผมว่าตอนนี้เทรนเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้ครับทุกคนพูดหมดไม่ว่าเราจะเป็นรายเล็กรายใหญททท่ทุกเจ้าทุกคนหันมาเรื่องเรื่องนี้หมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเทรนนี้มีแต่จะโตขึ้นเขาว่าหุ้นหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงตอนนี้กํลาลังแย่ใช่ไหมฮะทองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเทรนเรื่องนี้ผมว่าไม่มีตกมีแต่จะขึ้น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 ดังนั้นแล้วถ้าใครที่ทําธุรกิจเนี่ยแล้วพลาดการจับเทรนดเรื่องนี้เนี่ย ผมว่าอนาคตดูไม่ค่อยสดใสนักนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนที่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็ยังกระทบกับชุมชนอยู่มากครับแล้วเราจริงๆพี่มิกี้พูดไปฮะคือ<ะ>หลายคนก็จับแต่เทรนด์แล้วก็หากินจากไอกคำเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหล่ BCT อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ย มันเปราะมันกลวงอ่ามันเป็นการย้อมเขียวอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ยังเป็นปัญหาของสังคมบ้านเราอยู่เยอะครับดังน,น,นั้นแล้วเอ่อผมคิดว่าเราเรา,เราต้องช่วยกันในฐานะผู้บริโภคเองเราก็ต้องช่วยกันคัดกรองในฐานะคนทีอ่อ่เป็นผู้ประกอบการเองแล้วก็ต้องใส่ใจมันอย่างจรงิจรงจงังมีความจริงใจกับกับการทํางานของเราอะไรแบบนี้ครับอืมคุณคุณศิลาเคยคิดไหมครับว่าถ้ามันไม่มีการอนุรักษ์ไม่มีการตระหนักเนี่ย หน้าตาของชุมชนหรือว่าบ้านริมคลองมันจะเป็นยังไงบ้างอะคะอืมครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยกำลังเจอปัญหาหนักมากนะครับทุกๆปีเนี่ยคลองบ้านผมเนี่ยพังกันบ้านพังฮะบ,บ้านพังกันปีนละประมาณสองหลังอ่ามีการเก็บสถิติขนาดนี้เลยผมเก็บสถิติไว้ครับอ่าใช่แล้วก็น,นี่ฮะอย่างในรูปเนี่ยฮะขยะเยอะมากเลยนะครับอันนี้วันลอยกระทงนะ วันที่ทุกคนไปขอคณนะขอเข้ามาแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับพระแม่คงคาอะไรเงี้ยนะครับภาพนี้ผมถ่ายอยู่หน้าวัดนะครับก็แบบนี้ฮะคือถึงแม้ว่าเทรนด์เรื่องนี้มันจะเยอะเราจะพูดกันหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็คิดว่าสังคมเ,เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะ,จะอินเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์จริงๆเป็นแบบนี้ครับในทุกๆครั้งไปอะไรเงี้ยนี่หน้าพระใหญ่ที่คนชอบถ่ายรูปกันนะอ,อก็ <Before S 1> สายน้ำ after, <before> after. <laughs> ครับก,ก็เป็นแบบเนี้ยเออ คือสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างแย่เลยล่ะครับอเราหน้าฉากของเราเนี่ยเราดูเหมือนจะมาเทรนนี้แต่ว่าหลังฉากเรายังเละเทะมากนะครับแต่ว่าท่านมองอีกมุมหนึง่งมันก็ยังเป็นโอกาสว่าสังคมไทยเราเวลาเนี้ยการที่คนจะลุกขึ้นมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆดังนั้นใครที่ลุกขึ้นมาทำก่อนน่ะคนนั้นโดนสปอตไลท์ส่องเลยนะครับอ,อ,อย่างผมเนี่ยทำมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย มีสื่อมาสัมภาษณ์ผมทุกเดือนผมไม่ต้องทําการตลาดเลยการขายทิปเรือของผมเต็มทุกเดือนไม่มีเลยวันไหนเลยที่ผมอยากมีลูกค้าแล้วไม่มีโอ้โหนี่ไม่ต้องโฆษณาไม่เคยจ่ายเงินมีแต่คนติดต่อเข้ามาหาเราเองนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าของผมเองก็ไปแนะนําเพื่อนต่อ คือเราถ้าถ้าเทรนดมันไปแบบนี้สบายแน่นอนนะกิจการอะไรที่แบบโอ้โหลูกค้าไปบอกต่อแล้วก็เขาก็กลับมาใช้ซ้ําบางคนนั่งเป็นสิบ,ส,บสิบรอบแล้วบอกพี่ซื้อเรือเลยไหมพี่ hi, นั่งขนาดนี้พี่มาขับเรือ <c oughs> กับผมด้วยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ดิงอยากรู้นิดนึงคือมานั่งซ้ําเป็นสิบสิบ,สบรอบเนี่ยคือเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาติดใ,ใจอะไรเป็นพิเศษคะคุณซันโอ้ก็คือเขาเขาชอบเรือชอบใส่น้ําอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากพาเพื่อนมาอ่าก็ชวนเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับเขาบอกโอ้ยเพื่อนเขาในในรุ่นเนี่ยมีตั้ง กว่าจะครบ200อเนี่ยอีกเยอะอะแล้วมาอีกหลายรอบด้วยอ่ใช่ครับก็เบิ้ลไปอย่างงี้ฮะแต่บางกลุ่มก็ก็เป็นคนหน้าเดิมนะฮะก็ขอเที่ยวเส้นทางใหม่ลึกขึ้นไกลขึ้นอ่าล่าสุดนี้ไปถึงอัมพวาอ้่ะเราทริปเรา4วันอย่างงี้ครับอ่าก็ขอไปบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรือช้าจริงจแล้วขับรถไปเนี่ยมันแป๊บเดียวเช้าเย็นกลับย่งได้เลยใช่ไหมขับเรือผมบอกว่าต้องใช้เวลา4วันนะเขาเอาชอบ เพราะมันอยู่บนเรืออืมครับมันได้เห็นวิถีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับที่มันคือยังไงอะทางอื่นมันก็ไม่เหมือนยังไงมันก็แบบเนี้ยมันยูนิคของมันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือบรูโอเชียนอดังนั้นแล้ว ตอนนี้ก็เป็นโอกาสจริงๆนะครับว่าที่ใครใครก็ตามที่มองเห็นโอกาสเรื่องของอธุรกิจยั่งยืนอะไรพวกนี้ครับถ้าลุกขึ้นมาทำเนี่ยสปอตไลท์มันส่องง่ายแล้วมันก็ทําให้เรารันธุรกิจไปได้ง่ายนะครับมีมีข้อแนะนําหรือไอเดียสําหรับผู้ประกอบการที่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกได้ไหมคะว่าเอเราจะกระโจนเข้าสู่ทเทรนด์นี้ยังไงบ้างอครับจริงๆผมเองก็ไม่ใช่นักธุรกิจนะเราเป็นสาย NGO นะค่ะคือผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดแก่นแกนสำคัญของเรื่องนี้ครับ คือความจริงใจที่เรามีให้กับสิ่งที่เราทำอย่างผมทำเรือเนี่ยผมก็เรือของเราเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเรารับพลังงานจากแสงแดดเ,เราขับเคลื่อนเรือการขับเคลื่อนเรือของเราเนี่ยไม่ทิ้งร่องลอยใดๆไว้กับโลกใบนี้แล้วผมใช้พลังงานของของแสงแดดเนี่ยมาจาัดก,การเรือทั้งหมดเลยเราตั้งใจไม่ซื้อน้ําแข็งลงมาในเรือเราซื้อตู้เย็นแทนเพราะว่าเราผลิต โซล่าเซลได้อะไระแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหลืออยู่อย่างเดียวครับว่าแขกเรือเนี่ยจะสร้างขยะหรือเปล่าถ้าแขกเรือไม่สร้างขยะไม่สร้างร่องรอยใดๆไว้กับโลกใบนี้อีกนี่คือทิปที่เป็นซีโร่เอมิชันอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะครับความจริงใจพวกนี้ผมก็ส่งต่อไปถึงแขกเรือฮะชวนชวนตั้งแต่แรกเลยฮะถ้าเขาบุกเรือผมปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยผมอะทำมาแบบนี้น,น,นี่นะ,ะเราอยากจะชวนให้เขาช่วยทำซีโร่เอสด้วย แล้วเราก็จัดเตรียมทุกอย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นภาพนะว่าเออเรามีปิ่นตงปิ่นโตอะไรเงี้ยไปให้ซื้อของอะไรเงี้ยนะครับเ,ออเรามีน้ําอยู่ในเรือให้เขาใช้ล้างมือแทนที่เขาจะต้องใช้ทิชชู่เปียกใช้อะไรสารพัดในการทําความสะอาดของเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งจะเกิดขยะแล้วก็บอกว่าในเรือเราไม่มีถังขยะขน้ำดื่มคุณไม่ต้องเตรียมแพ็คมาเรามีน้ําบริการให้เป็นน้ําระบบคืนขวดอะไรเงี้ยนะครับคือเราเราจัดบรรยากาศ แล้วก็เตรียมข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบไม่เกิดขยะให้ได้ซึ่งอันเนี้ยมันคือความจริงใจที่เราใส่เข้าไปแล้วมันคือการสะท้อนตัวตนของเราด้วยคือผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บ้านเราก็พยายามที่จะไม่คือจุดประสงค์ของชีวิตผมเลยคืออยากจะใช้ชีวิตให้รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดรบกวนโลกให้น้อยที่สุดเราไม่อยากจะฝากล่องลอยรอยเท้าของเราไว้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นหนักนะฮะออถ้าเทียบกับอายุของโลกแล้วด้วยเนี่ยเราเป็นแค่พิบตาเดียวแล้วเกิดมาแล้วก็ไปแล้วแต่ว่ามนุษย์เราหลายคนเลยเนี่ยเอ,อ่อสร้างปัญหามากมายใช่ไหมทุกวันนี้เราก็อย่างที่เห็นงพี่พี่วรรณาสิงห์บอกว่าโหเราเบรกไม่อยู่แล้วนะไอ้สององศาเนี่ยเราต้องพุ่งไปสามองศาแล้วประมาณนี้นะครับคือมันมันเหลือเกินเหลือเกินจริงๆนะครับในสิ่งทุกอย่างที่กิจกรรมที่มนุษย์ทำอะไรเงี้ยครับสร้างปัญหามากมายเราเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังนั้นเราก็เลยพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ใส่ความจริงใจพวกนี้แสดงให้ภาพให้ให้ให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ร่วมเดินไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยผมไม่ใช่นักธุรกิจผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้ดีหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกทำแล้วสบายใจแล้วก็ผลตอบรับก็ดีมากมันกลายเป็นว่าเราเรา การที่เราประกาศตัวตนชัดว่าเราทําเรือแบบนี้ทริปของเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ดึงดูดคนที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้ให้เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ต่อยอดกันทําอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เป็นกรอตอนะสำนักงานกรอตอก็มา,าบอกว่าเฮ้ยพี่ดูบทความดูคลิปมาแล้วชอบมากเลยอยากจะทํากิจกรรมให้คนในในองกรเขาเนี่ยอินเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นเป็นคลิปเออเป็นเป็นทริปกันเก็บขยะกันในคลองอะไรเงี้ยฮะก็เที่ยวด้วยเก็บขยะด้วยอะไรเงี้ยนะครับ เออเนี่ยมันมันมันเป็นการดึงดึงคนที่เขามีความสนใจเรื่องนี้ให้มาเจอกันอะไรเงี้ยนะครับดิมกําลังจะถามเลยว่าฟีดแบ็กของคนที่กลับมาใช้บริการซ้ำเนี่ยเขาเคยมาเล่าให้คุณซันฟังไหมว่ากลับไปบ้านหรือว่ากลับไปออฟฟิศเนี้ยเขาได้เอาแนวทางไปใช้ต่ออย่างนี้บ้างไหมคะเคยเจอไหมมีมีคนเปลี่ยนเยอะครับหลายคนเลยเนี่ยพอเห็นผมงัดปิ่นโตขึ้นมาเวลาที่เขาเจอเรือไอติมผ่านมาใช่ไหมฮะปกติเขาจะโบกเรียกแล้วก็ไอติมก็ใส่ถ้วย อะไรก็สารพัดไปเป็นขยะเราก็บอกไม่ไม่ไม่เรามีปิ่นโตให้อะไรเงี้ยพอเจอเลือกไก่เอาปิ่นโตห้อีกอะไรเงี้ยเจอข้าวเหนียวมะม่วงอะปิ่นโตยื่นมาอีกจบคลิปเขาบอกว่าเออที่บ้านเขาเองก็มีปิ่นโตอยู่เยอะแยะนะ,ะแต่ไม่เคยคิดจะง,งัดออกมาใช้เลยพอวันนี้ได้ใช้แล้วเขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะออกมาใช้บ้างอะไรเงี้ยครับอืมไอแบบเนี้ยเราได้ยินอย่างนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็หลายคนที่ามากับเราครั้งแรกก็ เหวอตกใจว่าโอ้ไม่มีถังขยะห้ามใช้ทิชชู่ด้วยหรออะไรเกง่งไปหมดเลยแบบว่าเอ๊ะฉันซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาอยู่ในเป้ไม่กล้าหย,ยิบออกมาเลยกลัวว่าเดี๋ยวเห็นถุงพลาสติกอะไรเงรี้ยก็มีแบบนี้นะที่เขามามาพูดกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในครั้งถัดไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงเขาเตรียมอุปกรณ์อะไรของเขามาพร้อมเลยอันนี้มันก็เป็นการเริ่มต้นง่ายๆเป็นการจุดประกายง่ายๆฮะพอเขาได้แพคทิสแบบที่ คือแต่สิ่งสําคัญเลยคือผมจะไม่ได้บังคับนะครับผมบอก <c oughs> ว่าผมมาเชิญชวนนะข้าวของทุกอย่างผมเตรียมมาถ้าพี่รู้สึกว่ามันอึดอัดเกินไปมันไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์พี่พี่ก็ใช้เถอะอ,อ, <c oughs> อย่าให้อย่าไปลดทอนความสุขจากการมานั่ง <c oughs> ทิพย์เรือด้วยไอ,อ้เรื่องอย่างนี้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> เ,เพราะว่าถึงผมบังคับพี่ได้วันนี้พรุ่งนี้พี่ก็ ไม่ทําอยู่ดีอ่ะ,อะดังนั้นถ้าพี่จะทำอ่ะขอให้พี่ทําด้วยความรู้สึกของพี่เองว่าพี่อยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็กกกแต่แลกเปลี่ยนแบบเนี้ยนะครับ,รบซึ่งหลายคนกลับมาซ้ําๆเนี่ยก็จะอุปกรณ์ครบเลยคราวนี้มาเองเราไม่ต้องเตรียมเลยใช่ใช่ครับที่นี้มาถึงคําถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสลงเรือไฟฟ้าสุขสําราญของคุณสันอย่างเงี้ยคุณสันแนะนําได้ไหมคะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยตัวเองยังไงก่อนดีคะครับ ผมเห็นด้วยกับพี่สิงห์มากนะครับว่าเริ่มต้นตัวเองได้แต่มันไม่พอครับมันเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มันเป็นปัญหาที่แบบโอ้โหมนุษย์เราสร้างมาเป็นร้อยร้อยปีจะกล่าว่าเ,เล็กๆน้อยๆเราเปลี่ยนคนละนิดไม่สร้างถุงพลาสติกวันละหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยไม่มีทางพอแต่ว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันล้วนแต่เริ่มต้นด้วยตนเองทั้งนั้นนะครับดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยผมคงไม่ออกโซลูชันมาว่าวันนี้กลับไปทําสิ่งนี้นะผมคิดว่าทุกคนนะมี ความคิดสร้างสารรค์มีสติปัญญามากพอที่จะ,ะพิจารณาตัวเองได้ครับว่าเอออะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราในการดํารงอยู่ของเราเนี่ยที่มันสร้างปัญหาให้กับโลกใบนี้แล,<ม>แล้วเราน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างลุงลีเนี่ยเห็นจากการทําเห็ดอะไรเงี้ยนะ<ม><ม>เขาก็แก้ปัญหาชีวิตตัวเองอะ่ะ<ฆ>โอ้แสงแดดน้อยไปปลูกผักไม่ได้เพราะเห็ดละกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ,ะหาทางออกได้ ่าก็ถ้าเรามีความคิดที่จะท,ที่จะเริ่มแล้วครับก็ทดลองดูฮะผมจะเป็นกำลังใจให้แล้วกัน